ค่ะเพื่อนๆทำยำกุนเชียงนะคะวันนี้อาหารแม่บ้านโปรเจกต์เป็นทำยำกุนเชียงเป็นเมนูอาหารตอนเช้าค่ะก็อันนี้เป็นกุนเชียงปลาค่ะเพื่อนๆก็นำกุนเชียงไปต้มน้ำร้อนก่อนแล้วก็ถึงเอามาดัดกระทะเนาะแล้วแต่ใครชอบนะอันนี้ก็จะถ้าไม่ดัดกระทะก็เอาไปเบคค่ะก็จะให้น้ำมันเขาออกนิดหนึ่งค่ะแม้ว่าเป็นกุนเชียงปลาก็อยากให้มันเขาออกค่ะก็ง่ายๆค่ะแล้วก็เตรียมเครื่องก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้มีแตงกวาชิ้นเล็กค่ะแล้วก็มีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงค่ะแล้วก็มีก็เติมน้ำปลาน้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเพื่อนนี้จะไม่ทำเผ็ดมากเพราะว่าอาหารเช้าไม่ทำเผ็ดมากก็แตงกวาก็จะใส่เยอะหน่อยค่ะก็เป็นยำเอาให้เปรี้ยวนิดนึงค่ะว่าจะไม่เผ็ดมากก็วันนี้ทำหลายยำค่ะวันละหลายยำค่ะวันนี้เพราะว่าเป็นข้าวต้มขาวก็เลยทำผ่านเครื่องพร้อมกันค่ะเพื่อนก็ชิมรสตามชอบใจกับน้ำตาลตามความชอบไปค่ะอันนี้จะไม่ทำเปรี้ยวมากแม้ว่าจะเป็นยำค่ะก็ชิมรสตามชอบไปค่ะเพื่อนอันนี้เป็นยำปูนเชียงค่ะก็ไม่ยากค่ะมีน้อยไม่ยากค่ะเอาไปผสมกันเฉยๆค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเพจอาหารบ้านโปรเจกต์นะคะตอนนี้ก็ยังต้องสะสมนาที 60,000 นาทีต่อไปคลิปเพจนี้ AI ไม่ได้ดันค่ะก็สู้ไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆรวมคลิปสม่ำเสมอทั้งคลิปสั้นคลิปยาวเนาะเราก็ทำไปเรื่อยๆเป็นการบันทึกความทรงจำดีๆไว้ในโลกโซเชียลไว้ในเพจของเราเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวก็ดีไปทำอาหารก็ดีอยู่ในครัวยังไงให้มีความสุขในการทำอาหารกับเพื่อนๆก็จะบันทึกความทรงจำไว้ในรูปแบบของวิดีโอก็ดีค่ะบางทีเราเป็นภาพนิ่งก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงแต่ว่าวิดีโอเคลื่อนไหวมันดีกว่าเนาะเรารู้สึกว่าเออมันเห็นภาพเห็นการที่เราทำอะไรเคลื่อนไหวค่ะก็ทำคลิปก็ดีค่ะเพื่อนๆนั่นแหละจ้ะก็ไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆสู้ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆค่ะเมื่อไรเครื่องมือมาก็เมื่อนั้นค่ะเพราะว่าการที่จะไปให้ถึง 60,000 นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะถ้าระบบเขาไม่ดันเนาะค่ะก็สู้ต่อไปนะคะเพื่อนๆเราต้องช่วยกันค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันยาวไปค่ะสู้ช่วยกันค่ะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ยำกุนเชียงเราแล้วก็ตอนนี้จัดจานก็ใช้ของวัตถุดิบที่มีที่สภาพเขาไม่ค่อยมีใครสนใจเขาจริงๆกับเพื่อนๆเพราะว่าแตงกวาเขาเปลือกเขาแข็งมากไปเก็บเป็นแตงกวาที่พี่เขาไปเก็บมาแล้วก็เขาเก๋มากแล้วก็เปลือกแข็งก็เอาไปทานก็คงไม่อร่อยแล้วก็เอามาจัดจานเอามาคว้านไส้เอามาคว้านเม็ดออกแล้วก็เอามาจัดค่ะทานด้วยกันค่ะ